กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสีดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายสวยงามมากขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสำหรับสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะช่วยในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นใครที่มีอาการนะปวดบ่าปวดหัวปวดเมื่อยไมเกรนหรือว่าอาการเครียดเองก็ตามนะคะหรือว่าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของระบบการไหลเวียนของโลหิตไม่ปกตินะคะก็สามารถได้ช่วยปรับในเรื่องของความสมดุลของสุขภาพได้ด้วยหรือว่าท่านไหนนะที่อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะหรือว่านอนหลับไม่ค่อยสนิทมีอาการตื่นตลอดเวลาแบบนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายค่ะที่สำคัญเลยค่ะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นใครที่ใช้ข้อมูลบ่อยๆหรือว่าในการที่ต้องทำงานหรือว่าติดต่อสื่อสารเองก็ตามเนี่ยสวมใส่ซ่อนข้อมือท้ายกวนอิ่มนะคะ 4JB ชุดนี้ก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีฉะนั้นใครที่สนใจนะคะต้องบอกว่ามี2ลายด้วยกันคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะก็มีความหมายดีๆค่ะนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยมีเพียงแค่9ชุดนะคะราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนรวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะอยากศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์นะคะตอนนี้ทางสมาคมเองเนี่ยก็มีการเปิดการเรียนการสอนแล้วด้วยจ้ะใครที่พลาดการลงทะเบียนเรียนนะครับในช่วงกลางสัปดาห์อย่างที่เรียนให้ทราบตอนนี้เรามีการเปิดหลักสูตรรองรับสำหรับทั้งคนที่ว่างเสาร์อาทิตย์และคนที่ว่างในช่วงกลางสัปดาห์นะครับฉะนั้นพลาดไปไม่เป็นไรนะวันแรกของคอร์สที่จะเปิดเสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มเรียนกันในวันเสาร์ที่5นี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้นะวิชาการที่เรียนเนี่ยก็คือ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็จะมีการสอบวัดผลหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0891509909และ0961045299ครับนะสนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะตอนนี้มากันที่ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่านะคะคุณชายชน14พฤษภาคม2534นะคะเวลาเกิด 9:46 นาทีวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะปีนี้จะเน้นนะเน้นเลยคือในเรื่องของความรักถ้าโสดโชคดีไปอยู่คนเดียวไปก่อนแต่ถ้ามีคู่เนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับหรือว่าระยะทางจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณในช่วงอายุย่าง25นี้ให้คุณซื้อข้าวสารนะถวายวัดส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องโดยรวมพอใช้ได้นะแล้วก็ ในช่วงอายุย่าง26ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสภาพคล่องก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสุขภาพระยะยาวให้ระวังอยู่2ทางนะทางเดินอาหารและก็ทางเดินหายใจเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกจรินทร์นะคะ1ธันวาคม2497นะคะเวลาเกิด 4:30 พุธกลางคืนภาพรวมชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นหรือเปล่ามีโชคลาภหรือยังแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างก็ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับสุขภาพของคุณเนี่ย ช่องท้องนะก็จะเน้นกระเพาะตับระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งคออักเสบอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับ อีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นลักษณะพวกปวดศีรษะเรื้อรังสุขภาพตอบแล้วโชคลาภปีนี้ซื้อติดไว้นะครับแต่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยของคุณเนี่ยซื้อมีดโกน8อันถวายพระสงฆ์ครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณพุทธิมนต์นะคะ4เมษายน2532ค่ะเวลาเกิด 7:04 นาทีวันอังคารนะคะถามว่าบ้านที่นี่ดีไหมทับ99แล้วก็หัวเตียงหันทิศไหนถึงจะดีความจริงพระเกศเนี่ยนะก็หมายถึงเลขแห่งความสำเร็จในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วนะฉะนั้นเลขบ้านนี้ผมถือว่าเป็นมงคลมากนะครับส่วนในเรื่องของหัวนอนนะหัวนอนของคุณเนี่ยทิศที่เป็นมงคลสำหรับตัวของคุณนะ
นะครับหันไปทางทิศตะวันตกได้นะบางคนจะกังวลว่าใต้กับตะวันตกไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะถามเรื่องของงานเรื่องของเงิน4ธันวาคม2526เวลาเกิด3 ทุ่ม 46 นาทีวันอาทิตย์งานเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันอาทิตย์ถูกต้องเดี๋ยวขออนุญาตย้อนนิดนึงฮะเกิดถ้าคุณไม่สบายใจบอกว่าตะวันตกดีแล้วไปอ่านตำราอื่นมีอีก1ทิศที่เป็นทางเลือกอีสานนะตะวันออกเฉียงเหนือของคุณสุนิสางานกับเงินเป็นอย่างไรทานังกาลีอลิด้วยไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้นะถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องมากขึ้นของคุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ8ตัวนะส่วนในเรื่องของงานปีนี้ทรงๆนะแต่ว่าปัจจัยบวกก็พอจะมีแหละจะมีลักษณะลาภผลจากบริวารหรือว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่บ้างแต่โดยรวมก็ไม่ได้ถึงขนาดหวือหวา SMS ต่อมาค่ะคุณปุณณดานะคะ23 พฤษภาคม 2506ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงวันพฤหัสบดีจะมีบ้านเมื่อไหร่แล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยบ่ายโมงนะครับที่นครสวรรค์วันพฤหัสบดีลัคนาสถิตอยู่ในเดี๋ยวสักครู่นะครับบ่ายโมงผมตีเป็นบ่ายตรงนะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทประคับประคองหน่อยนะครับอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในราศีเกิดของเรานะครับส่วนในเรื่องของจะสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยเมื่อไรนั้นตอนนี้ย่าง53ลองดูนะคุณปุณณดาถ้าเป็นปีจรปัจจุบันเนี้ยคาบเกี่ยวจนถึงช่วงกลางปีหน้าในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่อยากจะให้มองพวกบ้านที่หลุดจำนองนะครับหรือว่าบ้านมือสองอันนี้พอจะมีความเป็นไปได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปียค่ะ2 พฤษภาคมถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียว96ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะกระหอง SMS เกิดวันที่9 กันยายน 2514เวลาเกิด4 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีภาพรวมทั้งหมดเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะก็ยังถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง44ผมต้องดูหลังวันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าแต่ว่าหลังวันเกิดเนี้ยนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็ยังให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานและก็ในเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่กรณีถ้าทำงานแล้วนะครับมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นฉะนั้นหลังวันเกิดก็หาโอกาสนะครับให้คุณทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำร่วมสร้างบูรณะซ่อมแซมได้ทั้งนั้นถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ให้ใช้วิธีการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับอดทนหน่อยนะนอกจากทำบุญเสริมแล้วของคุณเนี่ยควรที่จะบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุจนถึงย่าง54ครับก็คือพระจันทร์เสวยถ้าสะดวกก็พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์อัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางห้ามญาติในวันละ15 จบอิระชาคตรสาครับSMS ต่อมาค่ะคุณพระสุนะคะเกิดวันที่18 พฤศจิกายน 2514นะคะเวลาเกิดประมาณ11 นาฬิกาถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีงานเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะก็ตรงกับวันพระพฤหัสบดีถูกต้องนะครับปีนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องคนนะครับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะอย่ามองโลกสวยระวังในเรื่องของภาพลักษณ์หน่อยละกันนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรของคุณเนี่ยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงจะเตือน2เรื่องเหมือนกันนะเหมือนกับท่านเจ้าชะตาเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินแล้วผมเตือน2ปีเลยนะทั้ง45และ46นะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะเปลี่ยนงานไม่ว่าขอให้ได้งานใหม่ก่อนแต่องค์รวมต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วก็มีปัญหาพอสมควรหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาย่าง45ส่วนย่าง46มองไกลไปเลยฮะเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ประเภทต่างๆ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์89 กับ 79จริงๆก็เป็นบาปประเคาะที่เข้ามาอยู่กับสุประเคาะนะฮะก็จะส่งผลอย่าง89เนี่ยบางครั้งอาจจะงมงายนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะส่วน79เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงความเหนื่อยยากครับกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จฉะนั้นใช้เลข
ที่เสริมโดยตรงก็คือ59ยิ่งถ้าคุณขับแท็กซี่ด้วยใช้เป็น29ก็ได้ครับลักษณะพวกงานบริการแต่ส่วนทะเบียนรถก็5423 23ก็บอกคมในฝั่ง54เป็นคู่แห่งการวางแผนเลขทะเบียนรถเป็นมงคลอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดตี2ฟ้าสว่างวันอังคารคนที่คบอยู่จะไปรอดหรือเปล่าจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่ไหมย่าง44นะครับตอนนี้ตอบแบบนี้นะครับเกณฑ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันอุตสาหะและพื้นชะตามันโยงพยายะแน่นอนพื้นดวงไม่แข็งแรงปีจรเหนื่อย2ถามว่ามีเกณฑ์จะซื้อบ้านใหม่หรือไม่ตอบว่ามีครับแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือถ้าเป็นลักษณะการจะต้องเกี่ยวข้องกันนะครับเพื่อซื้อบ้านเพื่อสร้างครอบครัวถ้ายังไม่แน่ใจในเรื่องของสถานภาพความสัมพันธ์ว่าจะแข็งแรงพอหรือไม่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ครับประคับประคองให้ผ่านช่วงปีนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานคร ของคุณอย่างที่เรียนนะก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะประคองให้ดีแต่ผมเชื่อว่าผ่านได้นะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อกันนิกาสุดจังหวัดนะคะคุณกันนิกาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ22กุมภาพันธ์33จ้ะกี่โมงเวลาเกิดตี 1:12 นาทีวันพฤหัสค่ะฟ้าสว่างคือวันพฤหัสบดีเนาะค่ะจ้ะครับอยากถามอะไรอาจารย์คะลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดอะไรให้ขออีกครั้งนึงจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีตี 1:12 นะครับค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะก็ของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับอิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับดวงชะตาแต่ว่าปัจจัยดีก็มีฮะอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีนะที่โคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนงานนะครับเหนื่อยเรื่องงานไม่เป็นไรแต่ฝากแล้วงานจ้ะงานก็จะมีปัญหาอะไรไหมคะทำอะไรอยู่ต้องถามก่อนอ๋อตอนนี้น้องขายเสืออยู่ที่ตัวมาเพื่อขายเสือทัวร์ค่ะลักษณะงานของเขาต้องทำเป้าด้วยไหมฮะมีไหมหรือว่าแค่ขายเฉยๆเป็นคนขายเป็นพนักงานขายของบริษัทค่ะเป็นส่วนใหญ่ขนีไม่พ้นลักษณะงานคืออย่างนี้ฝากไว้นะในอนาคตจริงๆแล้วถ้าได้ใช้ศักยภาพให้เต็มที่มากกว่านั้นนะลักษณะพวกงานบริการจะเด่นกว่าอายุตัวอย่างอาจจะเป็นรีเซพชันนะจะเป็นองค์กรไหนก็ได้นะครับพวกแอร์สจ๊วตพวกนี้อย่างเงี้ยจะเด่นหรือแม้กระทั่งจากพนักงานขายตั๋วดูแลพวกงานเอกสารจะเป็นลักษณะก็เรียกว่าอะไรล่ะพวกแอร์สจ๊วตบนรถทัวร์ก็ได้นะหรือจะเป็นบนเครื่องก็ได้ไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเด่นกว่าจะเด่นกว่าครับและปีนี้ฝากให้เขาระวังนะถ้าเกี่ยวข้องกับการรับเงินรับทองด้วยปัญหาพวกเอกสารแล้วก็คำพูดคำจาเวลาพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยให้เขาระมัดระวังหน่อยค่ะจ้ะแล้วเรื่องรักเรื่องอะไรคะลูกค้าเรื่องคนรักคะของเขาตอนนี้มีแฟนหรือยังขอโทษอ๋อตอนนี้คบอยู่มีความชอบบ่อยแล้วเขาก็ไม่ชอบใครสักคนนึงค่ะของเขาจะลงตัวอย่างจริงจังไม่ต้องรีบเลยนะครับอายุ27เต็ม27ใช่27เต็มแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าจะช่วยสนับสนุนกันดีด้วยนะแล้วก็มีโอกาสจะเจอกันเพราะการทำงานของเขานี่แหละแล้วคนที่เขาผลิตตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะประคองให้ผ่านช่วงปีนี้ไปให้ได้ปีนี้มันจะมีปัญหามากหน่อยนะไม่ค่อยลงรอยเบื่อแล้วก็อาจจะอย่างที่ผมเตือนนะปีนี้ผมเน้นมากนะเตือนตัวน้องคุณ ในเรื่องของคำพูดทั้งลูกค้าทั้งความรักด้วยค่ะจ้ะแล้วก็ไม่มีอะไรทำบุญเสริมอะไรคะของเขาปีนี้เรื่องเงินดูหน่อยนะรับซ้ายใจขวานะครับการทำบุญเสริมปีนี้ก็ให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคเรื่องของทุนการศึกษาครับค่ะจ้ะแค่นี้ขอที่คุณแม่ได้ไหมคะขอคุณแม่ด้วยด้วยความรวดเร็วฮะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่1เดือนพฤศจิกา2500ค่ะกี่โมงคะอ๋อคุณยายบอกประมาณ3ถึง4ค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยพฤหัสค่ะวันพฤหัสบดี1พฤศจิกา2500นะครับค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ไม่ใช่วันพฤหัสเลยคะใช่
ไม่เป็นไรฮะลองดูหาข้อมูลเพิ่มเติมนะให้ได้วันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งจะดีไม่จะถามว่าตอนนี้เรื่องเงินนะคะเพราะบางคนก็ยืมไปไม่คืนเลยอะค่ะเดี๋ยวนะตีสามใช่ไหมตีสามถึงตีสี่นะคะคุณยายบอกเป็นนะถ้าเป็นคนสมัยโบราณนะผมว่าดูจากข้อมูลที่ได้รับละกันนะของคุณนะตอนนี้ผมว่าฟ้าสว่างน่าจะเป็นวันศุกร์นะเพราะเหตุปัจจัยคือดาวการเงินเสียคนยืมเงินไปแข็งไม่คืนนะครับไม่คืนไม่คืนนะไม่คืนคืนของคุณเนี่ยปีนี้ส่วนตัวนะให้ไปซื้อข้าวสารก็ได้ถวายวัดนะครับส่วนเรื่องการทวงถามหนี้สินเนี่ยก็ใช้ไม้นวมให้เขาผ่อนผันก็ยังดีฮะอ๋อถ้าเขาผ่อนผันได้ใช่ไหมคะคือก็ยากหน่อยตอนนี้เขาก็ผิดนัดชำระถูกไหมณขณะนี้เขาผิดนัดชำระแล้วนะครับฉะนั้นเขาผิดนัดมากเลยค่ะเป็นปีแล้วค่ะก็คือยิ่งแรงก็ยิ่งหายคุยดีๆใช่แล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะฝากระวังปัญหาสุขภาพระบบภายในด้วยนะของคุณเองตอนนี้ปวดหลังมากค่ะระบบภายในลงไปเช็คดูนะพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็ลาพะเป็นกาลีก็ไม่แปลกถ้าจะปวดหลังโดยเฉพาะพวกหมอนรองกระดูกค่ะนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะครับจ้ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าต่อกันที่ SMS นะคะคุณวันนิพา23สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันเสาร์โชคลาภมีบ้างไหมคะรอเงินก้อนอยู่สิ้นเดือนนี้จะได้หรือเปล่าเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะโชคลาภปีนี้ถามว่าพอจะมีฟุกไหมก็พอจะมีฟุกบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นฟังให้ดีนะ ถ้าเป็นลักษณะรอโชคลาภจากการช่วยเหลือเนี่ยยังพอมีโอกาสในเรื่องเงินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโชคลาภในแง่ของการเสี่ยงโชคโดยตรงก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเพราะพื้นดวงไม่ใช่นะฉะนั้นถ้าเป็นการวิ่งเต้นเข้าหามีโอกาสที่จะสมหวังหรือแม้กระทั่งการจะวิ่งขอหยิบขอยืมก็มีโอกาสที่จะได้วงเงินในระดับที่น่าพอใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรศิลป์นะคะเกิดวันที่6มิถุนายน2496เวลาเกิดบ่าย 3:17 นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคแหมวันนี้หลายท่านนะซื้อติดไว้แต่ให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะบ้านที่อยู่อาศัยฝ้าเพดานหลังคาถ้ามีปัญหาอะไรให้ซ่อมซะนะครับฝากระวังอุบัติเหตุนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคตอบไปแล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณศรีสะอานะคะเกิดวันที่22ธันวาคม2507เวลาเกิด 18:00 นตรงไม่ได้บอกวันถามว่าชื่อดีไหมลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรี22ธันวา2507ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่วันอังคารส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่นะครับลัคนาสถิตอยู่ใน ขออภัยครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับแม้ว่าพระฤหัสบดีจะโคจรย้ายออกจากราศีเกิดไปแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะปีนี้ก็กรกฎก็ยังเดินต่อได้นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรช่วงอายุย่าง51นี้ผมเน้นเรื่องสุขภาพนะครับนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับแล้วก็เล็กบ้าน5923โอ้4ตัวเลยสวยนะฮะ59ก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จ23เขาบอกว่านิ่งๆ นะคมในฝักครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เป็น45ค่ะ45เก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่แห่งการวางแผนดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิทยานะคะบอกว่าจะทำเรื่องงานอ่ะ11เมษายน2521เวลาเกิด 11:00 นวันอังคารงานจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้นะความจริงตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วละในย่าง37เนี่ยของคุณเพิ่งพ้นมาได้ไม่กี่เดือนปีที่แล้วเนี่ยงานมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีบริวารก็เหนื่อยใจเข้าย่าง38ก็ยังสัมพันธ์ถึงเรื่องงานอยู่แต่จะเป็นลักษณะที่มันถอนลงไปอาจจะอยู่ไม่ติดที่อาจจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่โดยองค์รวมจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น
ะครับของคุณช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะซื้อมีดปลอกผลไม้นะหรือว่ากรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไปทำฟันขูดหินปูนด้วยก็จะดีครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนจาก37เป็น36ดีนี้ป่ะดีป่ะก็37อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหัก36ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณวริยาค่ะ9พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิด02ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์เปิดร้านกาแฟสดดีไหมคะของคุณเนี่ยยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับร้านกาแฟสดไม่ได้ให้ขายเดี๋ยวนะจ๊ะถ้าในร้านกาแฟสดผมเองก็คาดหวังนอกจากจะมีกาแฟแล้วขนมนมเนยเบเกอรี่เนี่ยพวกนี้จัดให้ครบเข้ามาในร้านแล้วอิ่มถ้าเป็นลักษณะเนี้ยถือว่าเด่นในพื้นชะตานะฉะนั้นก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงสูตรกันไปแล้วก็ดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเปิดร้านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพัชระนัน1เมษายน2511เวลาเกิดไม่ได้บอกมาบอกแค่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขออนุญาตคือไม่ใช่ว่าเราไม่อยากดูให้ถ้าข้อมูลไม่ครบและ SMS สอบดวงไม่ได้สื่อสารทางเดียวนะผมอยากให้คำพยากรณ์มีความแม่นยำที่สุดฉะนั้นข้อมูลส่งมาให้ครบคร่าวๆก็ยังดีเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณอาภาพรค่ะ23พฤษภาคม2541นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:41 นาทีวันเสาร์เรียนด้านอะไรถึงจะดีสุขภาพความรักลักษณะเนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะตอนนี้น้อง17ก็ยังทันนะฮะสักครู่ครับสุขสวยมากเลยฮะสุขเป็นสีลาภราชาโชคสุขถ้าชอบตัวเลขก็เรียนไฟแนนซ์นะมนุษย์ทองคำพวกนี้นะพวกงานการเงินดีสุขถ้าเป็นแนวศิลปะดนตรีการแสดงร้องเล่นเต้นระบำอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์นะครับถ้าชอบในเรื่องของอาหารก็เรียนไปเลยฮะพวกคหกรรมมันมีทั้งงานเย็บปักถักร้อยมันมีทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแม้กระทั่งฟู้ดไซน์ก็ใช่ถึงจะเป็นสเกลใหญ่อันนี้คือกลุ่มที่เด่นในเรื่องของความรักลักษณะเนื้อคู่นะคู่จะต้องมีเกณฑ์ความรักไม่ต้องรีบนะดวงนี้เลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันยิ่งดีนะครับโยงมรณะฉะนั้น4เงื่อนไขครับมีตำหนิคบหากันอย่างมีระยะห่างมีเชื้อสายต่างประเทศมีอายุที่สูงวัยกว่าเรา 6-7 ปีขึ้นไปอันนี้เป็นเงื่อนไขหรือและถ้าปีจอนี้มีความรักอยู่ให้ประคับประคองให้ดีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวและเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับของหนูเนี่ยให้ไปปล่อยปลาก็ได้นะเลือกแหล่งที่ซื้อในตลาดที่คนก็ซื้อไปทำอาหารเนี่ยเลือกแหล่งที่ปล่อยเขตอภัยทานนะครับเลือกประเภทของปลานะแม่น้ำใหญ่ก็ต้องดูปลาที่แข็งแรงหน่อย8ตัวให้ไปทำซะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามถึงเบอร์โทรศัพท์28กับ60เบอร์แรกเนี่ยมันจะมีผลเป็นคือจันราหูนะเป็นคู่หนี้สินอยู่แล้วนะเรื่องของการชิงรักขัดสวาทแย่งรักและชีวิตมันเดินไม่สุดส่วน60นี่มันจะมีปัญหาเรื่องการออมนะฉะนั้นเปลี่ยนนะครับใช้เป็น65คู่ทรัพย์คู่โชค25ให้มีหลักฐานความมั่นคงของชีวิตครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606อาการสักครู่ค่ะครับ